ช่วงผู้ใหญ่พาชิมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารประเภทไหนในเวียงจันทร์จริงๆมันมีอาหารมันก็มีหลากหลายนะอาหารลาวอาหารไทยอาหารฝรั่งมีหลายอาหารจีนเกาหลีหลายๆอย่างมีคนไทยมาตั้งร้านอาหารเยอะไหมครับคนไทยมาตั้งร้านอาหารกับไทยหลายชาติมาวิวร้านอาหารไทยลาวรายการเยอะมากเอาอันนี้ละออเดิร์ฟลาวนะโอเคเอามาลองดูหลังจากที่เที่ยวกันจนอิ่มใจกันแล้วก็ถึงเวลาที่ท้องควรจะร้องกันบ้างนะคะวันนี้ผู้ใหญ่ขอเสนอเมนูสุดพิเศษคือเมื่อสักครู่เนี่ยสั่งออเดอร์ลาวนะครับเจ้าโดยก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้แม่ครัวจัดให้ดูหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างนะครับเชิญเจ้าเจ้าขอบใจละลายก่อนอื่นนดมอฮาซิมีปลาเก่าน้อยละกะรวมด้วยใบตองเนาะทองทั้งลุมแล้วก็อันดับแรกเนาะขอแจ่วหมักเล่นแจ่วหมักเล่นสิวางไว้ทางกลางอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจ้าโดยแต่ว่าต้องควบคู่กันไปกับออเดอร์เลยโดยถัดมาเนาะถัดมานี่เฮาสิขอใส่หมักถั่วยาวซะเอาจังซี่เลยซะถัดมาตัวที่2เนาะถั่วยาวถั่วยาวแล้วก็ตามด้วยสลัดโดยโดยสลัดใส่สลัดแล้วก็ตัวที่3เนาะที่เป็นหมักแตงตอนนี้เรียกผักแตงนะหมักแตงหมักแตงโดยโดยโดยหมักแตงโดยหมักแตงแล้วต่อด้วยตามด้วยสิเป็นประเภทหมูยอเนาะนี่หมูยอเจ้าเจ้าหมูยอลาวหมูยอลาวโดยหมูยอลาวแล้วก็ตามด้วยหมูอบน้ำผึ้งหมูอบน้ำผึ้งเจ้าเจ้าสิเป็นหมูอบน้ำผึ้งเนาะหมูอบน้ำผึ้งแล้วต่อด้วยสิเป็นไส้อัวหลวงพระบางเนาะไส้อัวจากหลวงพระบางโดยโดยไส้อัวจากหลวงพระบางเนาะตามด้วยแล้วเสร็จสุดท้ายเนาะสุดท้ายต้องเป็นไข่แผ่นอะไรนะอันนี้อะไรประเภทไข่แผ่นเนาะไข่แผ่นไข่แผ่นหลวงพระบางโดยคืออะไรจริงๆแล้วคืออะไรเป็นสลายอ๋อเป็นสลายเลยสลายน้ำโขงโดยอันนี้ก็คือโดยออเดิร์ฟลาวผู้ใหญ่พาชิมผมสมศักดิ์นะครับออเดอร์บราวครับร้านโขงวิวเดี๋ยวผมชิมหน่อยผู้ใหญ่พาชิมผมสมศักดิ์ขอยืนยันว่า
ออเดิร์ฟลาวของโขงวิวนี้อร่อยจริงๆครับหลังจากที่เที่ยวจนอิ่มใจและชิมจนอิ่มท้องรายการพี่ใหญ่ไปเที่ยว Around the World ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งต่อไปพี่ใหญ่จะพาเราไป Around the World ที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแย่ไรกับป้าเลยแล้วนางไม่เตรียมสังขารน่ะเขาเล่าให้ฟังตอนขามาน่าโชว์เพื่อนคนบอกถ้านางงามตกรอบก็ไปเตรียมสังขารประกวดนางสังขารประกวดนางสังขารนั่นแหละ